พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมด้วยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชาการที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งถือเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่สองหลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง โดยก่อนออกเดินทางนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนว่าตัดสินใจที่จะตอบรับเป็นคันดเเตตนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่โดยจุดแรกนายกรัฐมนตรีจะลงไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรพร้อมจะเป็นประธานสักขีพยาน มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับประชาชนช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังจังหวัดมุกดาหารตรวจเยี่ยมสาหากรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูงจังหวัดมุกดาหารตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐานที่มียอดจำหน่ายถึง294ล้านบาทจากนั้นจะไปตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภูอํเภอหนองสูงเยี่ยมชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสามธรรมคือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมนอกจากนี้ก็จะดูเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ